าแล้วยังครับคุณวิทย์มาแล้วครับมาแล้วนะครับลองเช็คจากผมดูจากมือถือผมนะฮะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลับคิกครับทุกค่ำคืนวันอังคาร3ทุ่มนะครับก็จะเจอกับผมนะครับได้ทุกวันอังคารเป็นไลฟ์ในหัวข้อความรักสนุกๆ นะครับมาแล้วสัญญาณเดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อยฮะเดี๋ยวนะขออนุญาตปิดเสียงนิดนึงนะครับ โอเค สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลับกิ๊กนะครับคลับกิ๊กทุกค่ำคืนวันอังคาร3ทุ่มเราก็จะเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีหัวข้ออะไรสนุกสนุกมาพูดถึงมาคุยกันนะฮะเหมือนตามเดิมเดี๋ยวขออนุญาตดูในมือถือนิดนึงนะครับท่านก็เข้ามากันพอสมควรแล้วนะครับขอโทษทีวันนี้เลยไป7-8 นาทีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทักทายนะฮะตอนนี้ก็คุณนกนะฮะคุณวรรณพรนะครับคุณคุณนัทอะไรนะนัทมณิกาเหรอครับคุณพยอมนะครับคุณจอยคุณประยูนนะครับคุณประยูนก็มาคุณน้ำตาลก็มานะครับอีกหลายๆท่านเข้ามาแม่ชื่นใจจังเลยนะครับหลายๆท่านที่เรียกว่าเป็นท็อปแฟนนะฮะขอบคุณมากครับคุณวิทย์ที่เข้ามาติดตามเราทุกวันอังคารนะครับวันนี้ครับผมมีอีกหัวข้อนึงที่อยากจะมาคุยกับคุณนะฮะผมเพิ่งไปเจอมาอยู่ในเรียกว่าตำราแล้วกันนะครับแล้วก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าจะเอามาพูดคุยกันนะฮะแต่ว่าวันนี้ก็เป็นเรื่องพูดคุยกันสบายๆหน่อยอันนี้สามารถเอาไปใช้ได้ทั้งกับความรักแล้วก็ชีวิตนะครับก็คือเป็น10ข้อนะฮะจริงๆในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่ามาชัวนะฮะมาชัวจริงๆก็เหมือนกับคุณแบบว่าโตแล้วล่ะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่แล้วล่ะแต่ไอ้คำว่ามาชัวเนี่ยบางทีมันไม่เกี่ยวกับอายุนะบางคน40 50 60ก็ยังไม่มาชัวในเรื่องความรักนะครับแล้วก็ไอ้คำว่ามาชัวเนี่ยมันคืออะไรในเรื่องความรักผมเจอ10ข้อนี้ก็เลยจะเอามาเล่าสู่กันฟังให้คุณฟังนะครับแล้วก็เอาไปใช้กับชีวิตประจำวันของคุณได้ด้วยนะนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะครับตามธรรมเนียมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางคลับกิ๊กนะครับสักนิดหนึ่งนะครับให้ทางผมและทีมงานนะฮะวันนี้หัวข้อเบาๆนะครับไม่ได้มีเรื่องแบบว่าละมกจกกระเปรดอะไรไม่ต้องกลัวนะครับสามารถจะเรียกว่าพูดคุยกันได้เลยนะครับมีคำถามก็ส่งมาได้ตามเดิมนะครับทางใน Facebook นี้นะครับทาง Facebook คลับกิ๊กนะครับเราก็จะทยอยตอบให้เหมือนเดิมนะครับนี่ก็เพิ่งกลับมาจากเกาหลีเมื่อวานนี้เองนะครับเครื่องเพิ่งลงตอนตี2เลยนะครับก็วันนี้ก็เลยเป็นวันแรกนะฮะที่ผมมาเจอกับพวกคุณนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้โอ้หลายๆท่านเลยคุณแหม่มนะครับคุณพิลักษ์นะครับคุณดารุณีคุณปวินาเลยก็มานะครับหลายๆท่านนะฮะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันหน่อยละกันวันนี้เราจะคุยกันเรื่องทำยังไงให้ความรักเนี่ยมาชัวนะครับมาชัวหรือว่าโตขึ้นหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นหรือว่าเรารู้จักความรักให้มันดีขึ้นนะครับแล้วก็ไอ้10ข้อนี้ที่ผมจะพูดคุยเนี่ยมันก็เอาไปใช้กับชีวิตประจำวันของคุณได้ด้วยนะนะครับว่าเอาไปปรับใช้อย่างไรนะระหว่างรอนะฮะระหว่างรอตรงนี้นิดนึงสักนาที2นาทีวันนี้ผมไม่ได้ไปซ้อมเพลงมาเพราะว่าเมื่อคืนก็เพิ่งกลับมาตอนตี2นะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าละกันสำหรับใครที่อยากจะเรียกว่าถ้าเกิดจะฟังเพลงหรืออะไรกันนะครับอ่ะวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับถ้าเกิดว่ากดไลค์กดแชร์กันเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาพูดคุยกันเลยดีกว่านะครับอย่างที่ผมบอกครับผมไปเจอมาว่าเอ๊ะมันทำยังไงให้ความรักมันมาชัวร์เราลองมาสังเกตดูซิว่าทุกวันนี้เรายังเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะฮะผมไม่ได้บอกว่าคุณอายุเท่าไหร่คุณจะอาจจะอายุ20กว่า30กว่า40กว่า50กว่าหรือมากกว่านั้นก็ตามแต่ถ้าคุณมีความมาชัวนะฮะมีความมาชัวมีความโตเป็นผู้ใหญ่หรือรู้จักความรักดีแล้วเนี่ยคุณควรจะรู้จักไอ้10เรื่องนี้นะครับเขาบอกอย่างแรกเลยครับ1นะฮะ1ก็คือว่าคุณจะไม่ตื่นเต้นไปกับไอ้คำเขาเรียกว่าพวก small talk หรือคำอะไรเล็กๆน้อยๆนู่นนี่นั่นนะครับจะไม่ทำให้คุณ excite ต่อไปคุณยังเป็นอยู่ไหมนะครับถ้าเกิดว่าคุณยังโสดอยู่นะครับหรือว่ากำลังจะไปเจอคนใหม่อยู่นู่นนี่นั่นแล้วก็ไปพบกับใครคนใหม่ๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณยังไปตื่นเต้นกับอะไรที่เขามาพูดทำคำหวานคารมให้คุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกดีนะครับแล้วก็คุณไปเชื่อเขานะครับในวันแรกๆเลยเนี่ยคุณยังไม่มาชัวร์นะยังไม่โตนะฮะต่อให้คุณ50 60แล้วคุณก็ยังไม่โตนะครับเพราะว่านะฮะคนที่ผ่านความรักมานานๆเนี่ยจะรู้ว่าในช่วงแรกมันเป็นช่วงแค่ไอสารโดปามีนที่มันมาในหัวนะครับแล้วทำให้คนมันพูดอะไรออกไปได้สารพัดสารเพ
ดังนั้นเวลาคุณเจอใครเวลาคุณจะเดทกับใครนะครับหรือว่ามาเจอคนใหม่ๆเอาไว้ว่าไม่ต้องจีบกันก็ได้เป็นคนในชีวิตประจำวันนี่แหละที่แบบเข้ามาแล้วพอเข้ามาปุ๊บแล้วเขาก็มาสัญญงสัญญิงสัญญาอะไรคุณทั้งที่เจอกันแค่วันแรกๆหรือแค่อาทิตย์แรกนะครับหรือแค่สองอาทิตย์แรกนะฮะมาโอ้โหเดี๋ยวจะซื้อบ้านเดี๋ยวจะซื้อรถนะครับเดี๋ยวจะพาคุณไปนั่นไปนี่รู้แล้วว่าใครรักจริงนะครับเกิดมาไม่เคยรู้สึกไอ้กับใครอย่างนี้เลยนู่นนี่นั่นไอ้อารมณ์หรือคำแบบนี้เนี่ยนะฮะถ้าคุณฟังแล้วคุณยังรู้สึกตื่นเต้นอะไรกับมันอยู่นะผมว่าคุณยังโตไม่พอนะครับหรือว่าไม่มาชัวร์พอที่จะไปรู้จักความรักนะครับคุณเอนจอยมันได้เวลาคุณเจอใครใหม่ๆแล้วเขามาแบบตื่นเต้นกับคุณโอ้โหอย่างนั้นอย่างนี้เขาโอ้สัญญิงสัญญาสารพัดนะฮะสัญญาหน้าฝนสัญญาหน้าหนาวอะไรเต็มไปหมดมันไม่ต้องไปตื่นเต้นนะครับมันคุณก็รู้อยู่แล้วนะครับเวลาคนเราเจอกันใหม่ๆมันก็ต้องมีคำพูดอะไรพวกนี้เขาพูดเพื่ออะไรนะฮะพูดเพื่อที่อยากจะได้อะไรบางอย่างจากตัวคุณนะครับของอะไรบางอย่างจากตัวคุณนี้นะครับถ้าไปขอดีๆบางทีคุณก็ไม่ขายนะขอซื้อคุณก็ไม่ขายขอดีๆคุณก็ไม่ให้นะครับดังนั้นมันก็เลยต้องเอาคำหวานนี่แหละมาเป็นตัวที่แบบว่าระดมยิงใส่นะครับระดมหลอกนะฮะอาจจะไม่หลอกนะเขารู้สึกงั้นจริงๆนะวันนั้นแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะดังนั้นคนที่ผ่านความรักมาพอสมควรแล้วคุณจะไม่ไปตื่นเต้นกับอะไรแบบนี้นะฮะบางคนหนักกว่านี้ที่มาไอ้มาปรึกษาผมในไลน์นู่นนี่นั่นนะครับนะฮะในทางเนี่ยครับกิ๊กเฟซบุ๊กครับกิ๊กยูทูบครับกิ๊กนะก็เราก็รับปรึกษาอยู่ผู้ชายเดินผ่านมาเขาแอบมองค่ะโอ้โหเขาแอบมองมา2รอบ3รอบแล้วโอ้โหออกมองมา3วันแล้วเป็นไงครับรักเขาค่ะโอ้บ้าแล้วนะครับเพราะว่าคุณไปตื่นเต้นกับอะไรกับผู้ชายมองนะครับหรือว่าแบบผู้ชายเดินมาถึงอยู่หน้าต้องมาแซวอะไรอยู่2 3คําแซวอยู่2 3วันก็ไปหลงชอบเขาอะไรประมาณนี้คงเคยอ่ะเด็กๆคุณเคยมีความอารมณ์นี้แบบพูดตอนมัธยมหรืออะไรก็ตามแต่นะครับถ้าคุณโตพอแล้วคุณจะไม่รู้สึกอะไรไม่ตื่นเต้นกับอะไรแบบนี้นะเพราะว่านะครับคุณน่าจะเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นจากเพราะอะไรนะฮะดังนั้นไอ้พวกคำอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะฮะหรือว่าเวลาผู้ชายเดินมาเจอมามองนะครับมาแอบมองนะมาไอ้มาแซวเล่นนะหรือว่ามาไอ้อะไรเล็กๆน้อยๆก็ตามแต่เนี่ยบางทีคุณแค่เอนจอยมันอย่าไปตื่นเต้นมันยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยนะฮะทักไลน์มาหรือว่าไอ้ทักเฟซมานะครับหรือส่งสติ๊กเกอร์มาอะไรก็ตามแต่นะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าธรรมดามากนะครับบางคนก็มาถามว่าโอ้เขาทำอย่างเงี้ยหมายว่าเขารักเราใช่ไหมบอกฝันนะครับไม่ใช่ยังไม่ความสัมพันธ์ยังไม่เริ่มนับหนึ่งเลยนะครับเขาอาจจะรู้สึกโอเคที่อยากจะศึกษากับคุณเท่านั้นเองนะครับดังนั้นนะครับเจออะไรแบบนี้ในชีวิตนะครับรู้สึกดีได้นะเอนจอยมันได้ฉันก็ยังสวยก็ยังมีคนมาแซวยังมีมันนู่นมันนั่นนะครับแต่ไม่ต้องไปตื่นเต้นเลยไม่คิดว่าอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องจริงนะครับมันเป็นเรื่องอะไรที่เหมือนดูหนังและเอนจอยมันไปซะนะอันนี้ถ้าเกิดคุณสามารถก้าวข้ามผ่านข้อนี้ไปได้ถือว่าคุณเริ่มมาชัวร์ในความรักขั้นแรกนะครับมันจะมี10ขั้นเดี๋ยวค่อยๆผ่านเข้าไปขั้นที่2นะฮะนี่คุณปะนัทนะมนแหละฮะบอกว่าพื้นค่ะแค่คำพูดได้ดีๆลองมาดูข้อที่2นะครับข้อที่2คืออะไรนะครับเขาบอกว่าไอ้คุณอย่าไป expect นะครับ expect อะไรจากผู้ชายมากนะครับหรือฝั่งหรือเพศตรงข้ามให้มากๆถ้าคุณเป็นผู้ชายนะครับวางอยู่แล้วถ้าเกิดฟังอยู่ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตคู่ส่วนมากคืออะไรรู้ไหมนะฮะผมไม่นับเรื่องความเจ้าชู้นะนะฮะไอ้เรื่องความเจ้าชู้นั่นเป็นปัญหาอยู่แล้วนะครับปัญหาส่วนมากที่เกิดขึ้นกับทุกๆคนเลยคือคุณไป expect หรือคุณไปคาดหวังเขาต้องทำอะไรให้แล้วพอไม่ได้ดั่งใจก็ไปโกรธนะครับพอไม่ได้ดั่งใจก็ไปโกรธนะฮะอันนี้จะเป็นกันเยอะยกตัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นวันศุกร์นะครับวันศุกร์เขาจะต้องกลับบ้านตอน4 ทุ่มหรือ5 ทุ่มแล้วก็จะต้องไลน์มาบอกคุณนะครับแล้วก็จะต้องไลน์มากู๊ดไนท์คุณอะไรประมาณนี้พอเขาไม่ทำนะครับก็โกรธอันนี้นะครับอันนี้ก็โกรธบางทีอีกฝั่งนึงเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาต้องทำอะไรนะครับบางทีเราต้องเป็นคนบอกนะครับ
แล้วก็บางทีถ้าเกิดว่าบอกแล้วเขายังไม่ทำอีกหรือว่าอะไรก็ตามแต่บางทีคนมันอาจจะเพลินหรือว่าติดลมติดอะไรกันอยู่คุณก็สามารถโทรไปถามได้แต่ไม่ได้โทรไปจิกนะครับนะครับบางอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือว่าบางทีนะเวลาไลน์คุยกันพอคุณส่งไลน์ไปคุณ expect แล้วคุณหวังว่าแล้วว่าเขาต้องส่งอะไรกลับนะต้องส่งอะไรกลับต้องเดี๋ยวนั้นด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าเขารีดแล้วไม่ตอบแล้วไม่อะไรนู่นนี่นั่นก็จะโมโหจะเคืองเพราะว่าอะไรเพราะคุณใช้ตรรกะของคำว่าเขาเป็นสมบัตินะเขาเป็นสมบัติของเราดังนั้นเรามีสิทธิ์ในตัวเขาเรามีสิทธิ์จะโวยเรามีสิทธิ์จะโกรธเรามีสิทธิ์จะโมโหแต่ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่นะฮะมันไม่ใช่คนสองคนมาอยู่ด้วยกันมันไม่สมบัตินะมันไม่สมบัติของกันและกันมันเป็นคู่กันที่จะเดินไปด้วยกันนะครับดังนั้นนะฮะบางทีเราอย่าไป expect อะไรมากจากตัวเขานะครับเราส่งข้อความไปหาเขาเพราะเราคิดถึงเขาใช่ไหมนะเราส่งคิดถึงเขาเราก็ส่งข้อความไปหาเขาถ้าเขาติดงานติดการเราส่งไปเป็น 4-5 ประโยคเขาอาจจะตอบมาสั้นๆนะครับหรือตอบด้วยสติ๊กเกอร์นู่นนี่นั่นก็ลองดูเขาอาจจะติดงานก็ได้หรืออะไรอยู่ก็ได้นะครับอันนี้นะต้องเรียกว่าลงไปเข้าใจต้องเข้าใจอีกฝั่งด้วยแต่อย่าไป expect ว่าอีกฝั่งจะต้องทำอะไรให้เราทุกอย่างอย่างที่ใจเราต้องการความทุกข์จะเกิดขึ้นทันทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือแม้แต่อันนี้เพื่อนฝูงก็ใช้ได้นะหรือว่าใน relationship หรือความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์เวลาเราทำอะไรให้เขาเวลาเราทำอะไรให้ใครเราหวังว่าเขาจะต้องทำดีกับคืนให้เรานะฮะแต่ว่าบางทีในเรื่องของความสัมพันธ์มันไม่ใช่เรื่องเหมือนธุรกิจนะใส่ไปให้50แล้วเขาต้องกลับมา80เราจะได้กำไรหรืออะไรประมาณนั้นถ้าคุณอยากโทรหาถ้าคุณอยากจะส่งไลน์หาเขาหรืออะไรหาเขาเพราะความคิดถึงคุณส่งไปคุณไม่ต้องไป expect อะไรถ้าเขาสติ๊กเกอร์ตอบกลับมาเขา thank you หรืออะไรก็ตามแต่ก็โอเคนะฮะถ้าเกิดคุณเข้าใจในจุดนี้ได้คุณจะสามารถก้าวข้ามผ่านความมาชัวนะครับของความรักไปอีกหนึ่งทางแต่นะฮะไม่ใช่ว่าส่งไป10ประโยค100ประโยคแล้วไม่ตอบกลับมาเลยอันนี้ก็แสดงว่าไอ้นี่ใช้ไม่ได้เขาไม่ได้สนใจคุณนะครับแต่อย่างที่ผมบอกก็คือว่าบางทีเนี่ยในเวลาการใช้ชีวิตไปทุกๆวันเนี่ยอย่าไปเรียกว่าวางกรอบอะไรให้มันเกินไปนักเช้าส่งไปเขาต้องตอบกลับเที่ยงส่งไปเขาต้องไลน์กลับตอนเย็นเขาต้องรายงานตัวกับเรานะครับตอนดึกเขาต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะครับนู่นนี่นั่นมันไม่มีใครทำให้คุณขนาดนั้นหรอกนะเพราะเขาไม่ใช่สมบัติของคุณนะครับดังนั้นนะฮะไอ้คำว่าเขาความคาดหวังเนี่ยมันจะนำมาสู่ความผิดหวังเสมอนะครับคุณคาดหวัง10เรื่องคุณได้มา8เรื่องนะครับแล้วผิดไป2นะคุณก็ไม่ได้จะรู้สึกว่านะคุณโอเคหรอกคุณจะไอ้8เรื่องที่มาคุณผ่านไปเนี่ยคุณก็ถือว่ามันเป็นหน้าที่หรือกิจวัตรที่ต้องทำแต่อีก2เรื่องนะฮะที่คุณผิดหวังเนี่ยคุณจะเอาเรื่องนี้มาโฟกัสทันทีนะฮะดังนั้นผมถึงบอกว่า อย่าไปคาดหวังอะไรเวลาทำอะไรให้ใครบางทีเราไม่ต้องไปคาดหวังขนาดนั้นเราทำเพราะเราอยากทำให้อันนี้ถือว่าโอเคนะอ่ะอันนี้ผ่านไปนะครับผ่านไปข้อที่3นะครับพอหลังจากคุณไม่ไปตื่นเต้นกับไอ้คำมันเล็กๆน้อยๆบางทีคุณไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากเดทกันแรกๆบางทีก็โอ้โหกลับมาบ้านแล้วเขาจะต้องส่งมากู๊ดไนท์ถ้าเขาไม่กู๊ดไนท์แสดงว่าเขาไม่ชอบเราถ้าวันพรุ่งนี้เขาไม่มาชวนเราไปกินข้าวอีกก็แสดงว่าเขายังไม่อินกับเราเขายังไม่ชอบเรานู่นนี่เราไม่ดีตรงไหนโอ้คิดสารพัดมโนไปเรื่อยนะครับไม่ต้องอะไรขนาดนั้นนะฮะอยากทำอะไรก็อยากจะชวนเขาไปกินข้าวก็ชวนถ้าเขาไปก็ไปนะครับถ้าเขาไม่ไปนะครับเขาบอกไม่ว่างนะครับเขาจะไปวันอื่นก็ถามไปเลยจะไปวันไหนนะครับแต่ถ้าเขาบอกว่าไม่ว่างไม่บอกไม่พูดอะไรอย่างนี้แสดงว่าเขายังไม่ชอบเราเขายังไม่อินกับเรานะครับคุณก็มี2ทางจะไปทำให้เขารักเราเพิ่มมากขึ้นหรือไปหาคนที่คิดว่าทำให้ที่เขารักคุณง่ายกว่านี้ก็แค่นั้นเองไม่ต้องไปเสียใจอะไรมากมายนะข้ามมาข้อที่3คืออะไรนะฮะข้อที่3คืออะไรนะครับเขาบอกว่า forgive more การให้อภัยการให้อภัยเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากในชีวิตคู่และชีวิตคนนะไม่ใช่แค่ชีวิตคู่นะครับชีวิตคนด้วยนะครับไอการที่คุณอยู่กับใครสักไปคนหนึ่งเนี่ยแล้วคนหนึ่งจะไม่ทำอะไรผิดไปตลอดชีวิตเลยเนี่ยผมว่ายากใช้คำว่าเป็นไปไม่ได้ก็จะดีกว่านะฮะอยู่กันมา3โอ้ตั้งแต่แต่งงานกัน20กว่าแล้วอยู่กันไป 6-70 เลยแล้วเขาจะไม่ทำอะไรผิดในชีวิตเลยสักครั้งเดียวจนตายจากกันไปเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับดังนั้นมองภาพรวมดีกว่าถ้าก็อยู่กันมาเป็น10ปีนู่นนี่นั่นแล้วเขาอาจจะไปทำอะไรพลาดไปสักครั้งหนึ่งนะหน้าที่ของเรานะครับโอเคคุณเสียอกเสียใจได้นะครับแต่ว่าหน้าที่ของเราอีกหนึ่งมุมก็คือว่าเราต้องไปเอาคนนั้นกลับมานะฮะต้องไปเอาคนนั้นกลับมา
เหมือนมีลูกมีเต้านะครับเลี้ยงไปเลี้ยงมาปรากฏว่าลูกไปหลงผิดไปติดยานะครับทำยังไงตัดแม่ตัดลูกเหรอก็ไม่ใช่นะมันก็ต้องเอ้ยไปเอากลับมาเป็นคนดีของครอบครัวก่อนนะครับนะอันนี้แต่ว่าพอการเอากลับมาเนี่ยมันก็ต้องมีลูกล่อลูกชนอะไรมหาศาลนะครับที่จะเอากลับมาได้แล้วพอหลังจากนั้นเอากลับมาได้แล้วสิ่งที่เราต้องทำอีกทีก็คือ forgive นะครับหรือว่าการให้อภัยการให้อภัยเนี่ยมันใช้แรงและพลังมากกว่าการตัดใจเยอะตัดใจง่ายตัดใจก็เลิกเดินต่อไปแต่ให้อภัยเนี่ยสิมันต้องใช้อะไรบ้างนะครับมันต้องใช้มันต้องใช้พลังใช้ความเข้มแข็งนะครับที่จะลืมอะไรวันเก่าๆนะครับวิธีก็คือมันมองภาพรวมมองภาพรวมความดีความชอบที่เขาทำมาให้คุณทั้งชีวิตนะครับถ้าภาพรวมมันโอเคแล้วเขาบอก5ปี10ปีเขาพลาดเป็น1ครั้งนะครับเราไปเอาเขากลับมาแล้วได้เรียบร้อยแล้วคุณต้องให้อภัยและก้าวเดินต่อกับชีวิตหลายคนก็จะบอกว่าเฮ้ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันทำให้เกิดความระแวงนะครับความระแวงเนี่ยแน่นอนมันต้องมีอยู่แล้วคุณก็ต้องคุยกับอีกฝั่งนึงนะครับคือฝั่งของผู้ชายนะครับว่าจะทำอย่างไรให้ช่วงแรกๆที่กลับมาเนี่ยมันหายระแวงกันทั้งคู่เช่นโทรศัพท์ไปหากันต้องรับหน้าเปิดวิดีโอคอลคุยกันได้โน่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่ช่วยกัน2คนนะครับดังนั้นไอ้เรื่องของไอ้forgive ที่สำคัญนะครับให้อภัยนะข้อต่อไปครับเขาบอกว่า more open mindนะฮะบางทีเปิดใจมองความเป็นจริงของโลกใบนี้บ้างนะ อันนี้ผมว่าสำคัญหลายๆคนเข้ามาปรึกษานะฮะพี่คะแฟนไปกดไลค์คนอื่นใน Facebook แฟนไปกดไลค์ผู้หญิงคนอื่นใน IG ผมก็ถามแล้วเขารู้จักกันไหมบอกเปล่าเขาไม่รู้จักกันแล้วมันผิดตรงไหนเนี่ยก็ตอบบอกหนูไม่ชอบนะฮะเขาบอกไอ้ความไม่ชอบมันเป็นอารมณ์นะครับเป็นอารมณ์ของหนูนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องจริงมันคืออะไรมันต้องดูปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมันก้าวไปแล้วคนเขามีไอ้โซเชียลเน็ตเวิร์กนู่นนี่นั่นแล้วจะให้เขาทำอะไรนะครับนั่งกดไลค์หนูคนเดียวทั้งวันเหรอมันจะไปเล่นทำไมอย่างนั้นนะครับเพราะเจอกันที่บ้านอยู่แล้วนะดังนั้นเขาเล่นเขาก็สามารถจะไปไลค์เพื่อนไลค์ฝูงไลค์นั่งแบบดารานู่นนี่นั่นมันก็เหมือนซื้อแมกกาซีนอะไรสมัยก่อนนะครับ FHM Maxim อะไรมาผู้ชายก็ชอบสนุกสนานก็กดไลค์ไปคอมเมนต์อะไรบ้าๆบอๆนู่นนี่นั่น แต่ถ้าเขาไม่ได้ไปสานต่ออะไรกันในชีวิตจริงเนี่ยบางทีมันก็ไม่มีอะไรที่เราจะต้องไปเรียกว่าเสียอกเสียใจหรือว่าไปไม่ชอบอะไรขนาดนั้นนะฮะอันนี้เขาบอกว่าบางทีเราต้องโอเพ่นไมด์ด้วยโอเพ่นไมด์เรื่องที่2ที่ผมพยายามจะบอกหลายๆคนไว้ตรงนี้ก็คือเรื่องแฟนเก่านะบางคนพอมันเป็นแฟนกันปุ๊บปุ๊มนะฮะเป็นแฟนกันเรียบร้อยปุ๊บนะครับเขาบอกว่าแฟนเก่ายังไม่ลบรูปเลยนะยังไม่ลบรูปอยู่ใน Facebook เลยที่ยังมีอีกไอ้เลี้ยงอยู่เป็นตับๆๆๆโน่นนี่นั่นเคยไปเที่ยวกันอะไรกันโน่นนี่นั่นนะครับผมก็บอกว่าแล้วเขาเลิกกับไปยังเขาเลิกไปแล้วค่ะแล้วแฟนเก่าเขาไปไหนอ๋อมีสามีใหม่มีอะไรไปหมดเรียบร้อยแล้วผมก็บอกจริงๆมันไม่ต้องลบนะมันเป็นเหมือนไดอารี่การเดินทางของชีวิตเขานะฮะเป็นไดอารี่เดินทางของชีวิตเขาเอาเขาผ่านมาเขาเจอกันเขาได้ไปเที่ยวนั่นโน่นนี่มันก็เป็นการเดินทางเขาเก็บรูปไว้เหมือนสมัยก่อนเป็นอัลบั้มรูปนะฮะโน่นนี่นั่นFacebook มันก็ไม่ได้ไปโชว์อะไรขนาดนั้นด้วยนะครับมันเรื่อง 4-5 ปีที่แล้วบางทีเราไปหาเนี่ยโอ้โหต้องไล่หาแทบตายกว่าจะเจอดันสโกรลขึ้นสโกรลขึ้นสโกรลขึ้นดังนั้นผมบอกไม่มีคนจำเป็นหรอกที่คุณจะต้องไปนั่งไล่ลบรูปแฟนเก่าเพราะมันไม่ได้มันมีอยู่มันก็ไม่ได้ทำให้เขาจะไปรักแฟนเก่าเขามากขึ้นหรือแบบเปิดดูรูปแล้วแบบเดี๋ยวจะวิ่งไปดีกันดีกว่านะครับมันก็ไม่ได้อะไรนะครับมันเป็นแค่เหมือนกับว่าเมมโมรีหรือการเดินทางของชีวิตเขานะครับอีก10ปี20ปีเขาย้อนกลับมาดูเนี่ยถามว่าจะคิดถึงรักจะกลับไปแต่งงานไม่มีทางหรอกนะครับปัจจุบันนั้นก็เรียกว่าเหี่ยวหัวฟูหัวขาวกันไปหมดแล้วแต่ว่ามันเป็นความทรงจำไงสมัยวัยรุ่นเราเป็นอย่างนี้สมัย20กว่าเมื่อเขาทำงานเราเจอคนนั้นคนนี้มันเป็นความทรงจำของคนนะครับไม่ใช่ว่าไอ้คบใครทีเลิกกันทีก็ต้องไปล่างไล่ลบทีละรูปลบทิ้งนะครับแล้วคบกับคุณพอคบกับคุณเดี๋ยวสักพักคบกับคุณไปอีก5ปีเลิกคุณอีกนะก็ต้องมาได้นั่งไล่ลบรูปคุณรู้ตัวอีกทีอายุ60กว่า Facebook เหลือรูปเดียวนะฮะกําลังจะไปเริ่มกับคนใหม่อีก1คนนะครับก็ต้องไล่ลบปรากฏหมดความทรงจําในชีวิตไม่มีเหลือรูปเริ่มเลยไม่มีแล้วสมัยนี้มันก็ไม่มีรูปแบบไอ้สมัยก่อนเรายังถ่ายแล้วยังเก็บไว้เป็นแผ่นๆเนาะเป็นรูปเป็นแผ่นไปอัดไปล้างมาก็ยังอยู่ในเล่มเริ่มนะครับความสุขในชีวิตคนบางทีมันก็มาดูอะไรพวกนี้แหละตอนอายุเยอะโอ้โหมัธยมเราเป็นอย่างนี้มหาลัยเป็นอย่างนี้ตอนไอช่วงวัยรุ่นทำงานเป็นอย่างนี้ช่วงนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นความทรงจำที่แบบว่าการเดินทางของชีวิตน่ะนะมันไม่ได้มีอะไรมากมายไปกว่านั้นถ้าเกิดไม่ได้ไปสานต่อกันเป็นเรื่องเป็นราว ดังนั้นรูปที่อยู่นั้นไม่สำคัญเท่ากับแชทในวันนี้หรอกเขามีรูปอยู่นั้นเป็นปีๆๆๆแต่ถ้าต่างคนต่างแยกย้ายไป
มีครอบครัวมีสามีมีลูกมีเต้าแล้วเก็บไปเถอะไม่มีอะไรนะครับนะครับไม่ได้แบบว่าโอ้โหมันจะไปทำร้ายอะไรคุณขนาดนั้นดังนั้นผมถึงบอกรูปในวันนั้นน่ะแต่มันไม่สำคัญแต่ถ้าแชทในวันนี้สำคัญถ้าเกิดว่าเขานั่งแชทกับแฟนเก่าเริ่มนู่นนี่นั่นอันนี้สำคัญกว่านะครับไอ้ที่ไอ้รูปที่ 4-5 ปีนั้นไม่มีความสำคัญเลยไอ้4-5ประโยคหน้าวันนี้สำคัญกว่าเยอะถ้าเขาทำนั่นแสดงว่าเขากำลังเริ่มกลับไปคุยกันแต่ไม่ใช่แค่คุยกันเรื่องงานเรื่องการเฉยๆนะดังนั้นไอ้1ตรงนี้เนี่ยสำคัญนะฮะไอ้ตรงนี้สำคัญบางทีการอยู่กับใครสักคนเนี่ยคุณต้องมีเขาเรียกโอเพนไมน์หน่อยนะฮะไม่ใช่แบบว่าเอาสัญชาตญาณมาบอกกับตัวเองล้วนๆนะครับไม่ชอบให้คุยกันตรงนี้ก็ต้องเลิกทำไม่ชอบให้คุณไปกดไลค์ก็ต้องเลิกไม่ชอบกันนั้นตรงนี้ก็เลิกอะไรสารพัดนะครับใครจะไปอยู่กับคุณได้มันก็ไม่มีใครอยู่กับคุณได้นะครับยกเว้นตัวคุณเองนะฮะก็ต้องอยู่คนเดียวนะดังนั้นนะครับไอ้เรื่องแบบนี้บางทีมองภาพรวมถ้าเกิดมันไม่เขาไม่ได้ไปทำอะไรเสียหายคู่เราคนที่เราคบยังไม่ได้ไปทำอะไรเสียหายก็เปิดใจนิดนึงนะครับมองโลกให้เป็นความเป็นจริงของโลกใบนี้บ้างนะครับว่าโลกนี้มันมีการเดินทางชีวิตมันมีการเดินทางนะครับมันมีความมันมีเมมโมรีมันมีอะไรที่มันสามารถจะวันนึงเอาเก็บมานั่งดูกันขำๆได้นะฮะดังนั้นผมถึงบอกว่าเอาสูตรข้อนี้เข้าไปใช้อีกข้อหนึ่งนะฮะ อ่ะต่อไปนะครับข้อที่5เขาบอกว่า respect the different ก็คือว่าเราต้องเข้าใจความต่างของอีกฝั่งนึงนะฮะเราต้องเข้าใจความต่างของอีกฝั่งมีคนหลายคนนะฮะก็ปรึกษาเข้ามานะแล้วก็บอกว่าเนี่ยแฟนเนี่ยไม่เคยฟังอะไรเขาเลยเขาบอกว่าไม่ให้ไปเที่ยวก็จะไปนะครับไปกับเพื่อนนะคะแล้วก็ไปถึงแล้วก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปดื่มเดิมเฮฮาอะไรนู่นนี่นั่นนะครับแล้วผมถามว่ากลับบ้านมันก็กลับเขาบอกกลับกี่โมงนะฮะบอกกลับตีสองแล้วคุยกันว่าไงเขาบอกเขาจะกลับตีสองแต่หนูไม่ชอบหนูจะให้เขากลับ5 ทุ่มหนูพูดแทบตายนะครับต้องให้เขากลับ4-5 ทุ่มหรือบอกว่าเขาห้ามไปเที่ยวเขาก็ยังไปอยู่นะครับแสดงว่าเขาไม่รักหนูใช่ไหมนะฮะก็เป็นคำถามที่ถามมาผมก็ถามว่าแล้วเขาไปเที่ยวกับเพื่อนมันผิดตรงไหนเขาบอกมันก็ไม่ผิดเขาก็ไปนั่งดื่มไม่ได้ไปเล้าไม่ได้ไปอะไรขนาดนั้นนะก็เลยว่าไปนั่งดื่มกับเพื่อนเฮฮาวันทุกวันศุกร์เลิกงานแล้วก็ไปแต่ไม่ชอบหนูชอบให้เขากลับบ้านเพราะกลัวว่าจะไปเจอผู้หญิงกลัวว่าจะไปเจอผู้หญิงกลัวจะไปเจอคนอื่นนะครับแล้วก็จะทิ้งเขาไปนะฮะผมก็เลยถามว่าเอ๊แล้วคุณไปเหมาว่าไอ้ตรงเนี้ยเขาไม่รักคุณเหรอนะอะไรที่เป็นความสุขของเขาเนี่ยมันดันมากลายเป็นความทุกข์ของคุณนะณวันนี้อย่างแรกคุณจะเข้ากันได้ไหมเนี่ยไปคุยกันก่อนนั่นเรื่องแรกนะครับแต่เรื่องที่สองเนี่ยคุณบอกว่าคุณไม่อยากให้เขาไปเที่ยวเพราะว่ากลัวเขาไปเจอผู้หญิงคุณก็เลยจะขังเขาไว้ที่บ้านนะครับวันศุกร์ทำงานเสร็จแล้วก็ไม่ต้องไปไหนนะฉันให้เธอแค่4 ทุ่มต้องกลับบ้านเดี๋ยวโทรไปเช็คนู่นนี่นั่นบ้านบางทีบ้านเขาไม่อยู่ด้วยกันนะก็โทรไปเช็คโทรไปไลน์บีนะครับบางทีผู้ชายก็ไม่ยอมนะครับไม่ยอมก็ไปกับเพื่อนหรือบางทีก็อาจจะหนีคื อกลับมาแล้วก็โกหกแฟนแล้วกันนะครับจะหลับแล้วหลับแล้ว4 ทุ่มแต่ปรากฏว่าพอ5 ทุ่มเที่ยงคืนก็ออกไปอีก มันก็เลยเป็นคำถามว่าเนี่ยเขาไม่รักหนูใช่ไหมที่ทำแบบนี้นะฮะผมก็เลยถามกลับไปหนึ่งคำว่าเวลาคุณมีความรักกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยอะไรที่เป็นความสุขของเขาแล้วเขาจะไปทำเนี่ยแล้วคุณไปห้ามเขาเนี่ยตกลงคุณรักเขาหรือเปล่าบางทีคุณต้องลองถามคำถามตัวเองด้วยคำถามนี้นะอะไรก็ตามที่เป็นความสุขของเขานะครับแต่คุณไม่ชอบแต่ความสุขในที่นี้มันต้องรับได้นะไม่ใช่แบบไปมีผู้หญิงคนอื่นไปมีเมียน้อยไปเที่ยวแบบโอ้โหไปเล่นยาเสพติดอะไรขนาดนั้นนะครับความสุขอะไรที่เป็นความสุขของเขาแต่คุณไม่ชอบแล้วไปห้ามเนี่ยแทนที่คุณจะไปหาว่าเขาไม่รักคุณลองถามกลับไปที่ตัวเองหน่อยซิว่าคุณรักเขาหรือเปล่าเพราะว่าคุณกำลังห้ามเขาไปมีความสุขคนที่เรารักกำลังจะไปมีความสุขแล้วเราไปห้ามเขาตกลงเรารักเขาหรือเปล่ามันนิดเดียวนะฮะลองเอามาดูตกลงเรารักเขาหรือเราเห็นแก่ตัว อันนี้เป็นข้อหนึ่งที่คุณลองบางทีคุณต้องลองถามตัวเองดูนะฮะว่าเราไปตั้งกฎกติกาอะไรกับเขาเต็มไปหมดเลยนู่นนี่นั่นนะฮะเพื่อจะเอาความสุขเข้ามาหาตัวเราแต่เราก็ลืมไปว่าเขาก็เป็นมนุษย์หนึ่งคนเขาก็มีหัวจิตหัวใจนะครับเขาก็มีอะไรที่เป็นชีวิตของเขาที่เขาอยากจะทำนะครับบางทีเขาอาจจะตัดรำคาญเฉยๆนะไม่ทำแล้วนู่นนี่นั่นไม่ไปก็ได้นู่นนั่นพอ4 ทุ่มปุ๊บ5 ทุ่มวางสายเพื่อนโทรมาก็ไปเหมือนกันเพราะว่า
ชีวิตคนมันก็ไม่มีแต่คุณเนาะบางทีเขาก็มีเพื่อนมีฝูงมีพ่อแม่พี่มีน้องมีเพื่อนร่วมงานมีสังคมนะครับดังนั้นต้องถามตรงนี้ด้วยนะฮะว่าไอสิ่งที่เขาไปทำมันเลวร้ายขนาดนั้นเหรอนะครับถ้าเกิดเขาไม่ได้ไปหาผู้หญิงคนอื่นไม่ได้ไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะบางคนก็บอกว่าเขายังไม่ได้ไปหาใครแต่ในผับนั้นมันมีผู้หญิงในที่เที่ยวมันมีอยู่โต๊ะข้ามมันเดินไปเดินมาหนูก็ไปกลัวว่าเดี๋ยวมีผู้หญิงเดินผ่านมาเขาก็จะไปจีบคนนั้นรักคนนั้นแล้วก็ทิ้งหนูไปผมก็บอกว่าโอ้ยถ้าคุณไปอยู่กับใครสักคนแล้วแค่ออกไป1คืนนะไปเจอผู้หญิงนมตุ้มตูนเดินผ่านแล้วก็ทิ้งคุณเลยเนี่ยนะแล้วไปอยู่กับคนนู้นนะคุณไม่ต้องไปอยู่กับเขาหรอกไอ้คนแบบนี้คุณขังไว้ได้ไม่นานหรอกนะครับเพราะคุณขังไว้ได้แต่ตัวเดี๋ยวเมื่อไหร่ประตูมันแง้มเหมือนหมาพอไอ้ขังไว้มันก็นั่งเซ็งอยู่พอประตูแง้มปุ๊บมันพรวดหายไปนะครับพอมันพรวดหายไปแล้วถ้าเกิดมันไปติดคนอื่นแล้วมันไม่สนใจคุณเลยแสดงว่าคนนี้ไม่ใช่เป้าหมายความรักของคุณอย่างแรงนะฮะแค่ออกไปเที่ยวคืนเดียวแล้วสามารถจะเป็นหลุดผู้หญิงหายไปเลยคุณไม่ต้องเสียดายทิ้งมันไปซักนะครับไม่ต้องเสียดายนะฮะการที่ปล่อยออกไป1คืนครึ่งคืนหรือออกไปแวบไม่กี่ชั่วโมงไปไหนแล้วสามารถไปติดผู้หญิงหายไปได้เลยนี่ทิ้งไปเลยนะครับอย่าเอามาทำพ่อผัดไม่ต้องเอาเก็บไว้แถวบ้านด้วยนะครับแล้วก็ดีซะอีกนะฮะจะได้รู้กันไวๆว่านะไม่ใช่แบบเอามาขังไว้ก่อนนะขังไว้เป็นปีๆแล้วพอหลุดไปทีเราก็มานั่งช้ำใจโอ้ฉันพลาดตรงไหนฉันเจ็บตรงไหนนะฮะบางคนหนักขนาดไหนติด GPS ติด GPS นะฮะติด GPS รถแล้วก็มานั่งดูอยู่ในมือถือแล้วก็มาถึงโค้ชค่ะวันนี้รถมันเลี้ยวไปที่นั่นแล้วค่ะตอนบ่าย4มันจอดอยู่ชั่วโมงนึงนู่นนี่นั่นสักพักนึงก็ไอ้5โมงออกมาแล้วค่ะ6โมงเลี้ยวไปอีกที่นึงแล้วค่ะน่าจะเป็นร้านอาหารน่าจะพากิ๊กไปนู่นนี่นั่นผมบอกตายคุณใช้ชีวิตแบบนี้นะฮะทรมานตายนะบางมองภาพรวมบางทีคุณมานั่งดูว่า GPS รถวิ่งไปที่ไหนเนี่ยฮะอยู่แถวนั้นแถวนี้โอ้อยู่แถวพระขนงแล้วค่ะเลี้ยวเข้าไปตรงนี้ดูน่าจะเป็นคอนโดของกิ๊กอะไรเงี้ยมโนไปเรื่อยเปื่อยนะครับบางทีนะครับบางทีเขาก็อาจจะแค่ไปแวะไปซื้อลิโพสักขวดหรืออะไรประมาณนั้นตรงเซเว่นใต้ตึกอะไรสักอย่างนึงแต่คุณก็มโนไปเรื่อยนะครับแล้วสักพักก็บ้านะฮะสักพักก็บ้าแล้วก็อยู่ไม่ได้แล้วก็ไปบี้ผู้ชายนะครับผู้ชายก็ไม่รู้ว่าตกลงผู้หญิงติด GPS ไว้นะฮะก็รู้สึกสงสัยว่าเป็นอะไรเมียโทรมานั่งไล่บีทุกลังไล่บีทั้งวันโน่นนี่นั่นสักพักก็ทะเลาะกันแล้วก็เลิกนะครับดังนั้นผมถึงบอกว่าโอ้โหถ้าคุณจะมีใครสักคนแล้วคุณต้องเฝ้าขนาดนี้นะอย่าไปมีนะคุณยังไม่โตพอที่จะมีความรักนะฮะยังไม่โตพอนะครับไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะครับเพราะว่าความรักเนี่ยบางทีคุณต้องมองภาพรวมและความไว้เนื้อเชื่อใจด้วยคือคุณไปหาคนมาหนึ่งคนเนี่ยคุณถ้าคุณต้องไปนั่งสะกดรอยตามทุกอิริยาบถของเขาว่าเขาจะไปไหนหรือเปล่าเนี่ยอย่าไปมีนะครับอย่าไปมีนะครับมันทรมานเกินไปนะมาตั้งสติอยู่กับตัวเองและหาความสุขอยู่กับตัวเองง่ายกว่านะครับเพราะมันไม่มีใครคนนั้นหรอกที่มันขับรถแล้วก็เป็นรูทเดียวเส้นเดียวแค่ที่ทำงานเสร็จแล้วก็วิ่งกลับบ้านอะไรนู่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวจะบ้าซะปะนะดังนั้นไอ้ข้อนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันต้อง respect the difference คือทั้งคนมันต่างมีชีวิตกันได้นะครับแต่ภาพรวมแล้วเนี่ยพออยู่ด้วยกันก็มี3โลกโลกของคุณโลกของผมแล้วก็โลกของเรานะครับอันนี้เป็นโค้ดอันแรกเลยที่ผมขึ้นมาในคลับกิ๊กนะครับวันที่ผมเปิดคลับกิ๊กวันแรกผมบอกอันนี้เป็นโค้ดอันแรกที่ผมบอกเลยความรักที่ดีมันจะมี3โลกโลกของคุณโลกของผมและโลกของเราเขาต้องมีสเปซของเขานะครับเราก็ต้องมีสเปซของเรานะครับแล้วสุดท้ายก็ต้องมีโลกของ2คนคู่กันนะครับและเป็นแบบสัดส่วนให้ดีแต่สิ่งที่ทุกคนทำพลาดสมัยนี้คือคุณไม่มีโลกส่วนตัวของคุณเลยนะครับเอาทุกอย่างไปพุ่งไว้ที่ของเขาอยู่อย่างเดียวเขาแล้วก็โฟกัสนะแล้วสุดท้ายก็มีเป็นสามีเป็นที่พึ่งนะฮะเวลาสวดมนต์เนี่ยพุทธังสรณังคัจฉามินะฮะแต่พอคุณอยู่ไปนานๆคุณสามีสรณังคัจฉามิอยู่อย่างเดียวนะนั่งสามีสรณังคัจฉามิข้าพเจ้ามีผัวเป็นที่พึ่งนะครับตายนะฮะมันอยู่ไม่ได้เพราะว่าเราไม่สามารถเอาชีวิตคนเราไปผูกอะไรไว้อย่างนั้นได้กับใครแบบนั้นนะครับมันต้องมี3โลกนะครับแล้วก็แบ่งตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วคุณจะอยู่ได้นะฮะแต่อย่างที่บอกภาพรวมคุณไม่ต้องกลัวหรอกสมัยนี้นะถ้าเกิดเขามีกิ๊กมีเมียน้อยนะอีกไม่เกิน15วัน30วันคนที่จะมาฟ้องคุณคือใครรู้ไหมคือไอ้กิ๊กนั่นแหละเดี๋ยวมันก็จะลง Facebook ลง IG หาทางแท็กอะไรคุณมาให้คุณเจอจนได้นะครับมันไม่มีใครยอมอยู่แบบอย่าเฉยๆอยู่อย่างนั้นหรอกนะครับดังนั้นคุณนั่งอยู่เฉยๆเดี๋ยวคุณก็รู้นะฮะรู้เลทไปวัน2วันหรืออาทิตย์2อาทิตย์ไม่ตายนะครับไม่มีอะไรนะฮะ
ดังนั้นนะข้อนี้บางทีเราต้องเข้าใจความต่างนะครับความต่างของอีกคนหนึ่งนะครับความต่างของอีกคนเขาชอบอะไรเขาฟังเพลงอะไรไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไงอะไรอย่างนี้บางทีทำไมเขามีความสุขกับอะไรนะครับและเนี่ยแหละมันคือเขาเรียกว่าไอ้เวลาคุณหาคู่คุณต้องหาคนที่มัน compatible กันด้วยนะอย่างแรกเลยเวลาเจอแฟนเจอคนเจออะไรเงี้ยลองถามซินะครับความสุขของคุณเนี่ยเสาร์อาทิตย์คืออะไรลองถามดูก่อนถ้าเขาบอกว่าคือนอนเล่นเกมอยู่กับบ้านชิวๆเนี่ยคุณต้องรู้แล้วว่าคนคนนี้ไม่ใช่เป็นคนที่แบบไป explore โลกหรือว่าไปเดินทางหาคำตอบของชีวิตนู่นนี่นั่นถ้ามีเวลาพักจะอยู่เฉยๆนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีเวลาว่างแล้วจะต้องเดินทางจะต้องไปดูนั่นดูนี่อะไรใหม่ๆเนี่ยคุณอาจจะอยู่คนคนนี้ไม่ได้นะเพราะว่าไอ้ความ different หรือความต่างเนี่ยนะครับมัน contrast กันหรือมันคนละแบบนะพอคุณมีเงินคุณมีทองคุณมีเวลาปุ๊บคุณบอกไปต้องไปต่างจังหวัดต้องไปต่างประเทศแบ็คแพคไปนู่นนี่นั่นแต่อีกคนก็บอกอุ้ยถ้ามีเงินมีทองอ่ะอยากแค่กินข้าวนิ่งๆแล้วนอนอยู่เฉยๆถามว่ามีใครผิดมั้ยไม่หรือมีใครผิดแต่มันเป็นความต่างของคน2คนถ้ามาอยู่ด้วยกันบางทีมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ทั้งที่ไม่มีใครผิดนะครับแต่บางเรื่องมันก็อยู่กันได้นะนะบางเรื่องก็อยู่กันได้คือต่างคนก็ต่างไปใช้ชีวิตของตัวเองอะไรอย่างนี้ก็มีดังนั้นเข้าใจว่าพบว่าคนเรามีความต่างนะครับเพราะว่าเราต่างก็จึงต้องเข้าใจนะครับใช้ได้กับเพื่อนกับฝูงเต็มไปหมดนะอันนี้ อ่ะต่อนะครับหลายๆท่านตอนนี้บอกสามีสรนังขัดชามีหัวเราะกันใหญ่นะครับหัวเราะกันใหญ่อย่ามาหัวเราะนะครับหลายๆคนเป็นอย่างนี้จริงๆกลับไปถามดูความสุขคืออะไรความสุขคือเห็นเขามีความสุขความสุขคุณคืออะไรความสุขคือเขากลับมาที่บ้านเขามาอยู่กับเราผมนั่งอยู่ข้างแล้วความทุกข์คืออะไรความทุกข์คือเขาไม่อยู่เขาไปเขานั่นเขานี่นู่นนี่นั่นแล้วบอกโอ้โหชีวิตคุณนะฮะเอาไปผูกไว้กับอะไรแบบนี้หมดเลยนี่ตายสนิทนะครับดังนั้น ตัวเราบางทีมันต้องเอาตัวเราเป็นที่พึ่งด้วยนะนะครับอย่าไปขึ้นอยู่กับคนอื่นมากมายข้อ respect and defense ผมขอข้ามไปนะถ้าคุณทำได้5ข้อแล้วผมถือว่าชีวิตคุณเริ่มรู้จักความรักเริ่มมาชัวร์เริ่มโตพอนะครับลองมาดูข้อต่อไปนะเขาบอก don't force love นะครับอย่าไปบังคับความรักนะครับความรักในคนเราบางทีไปวางเขาเรียกว่าไปวางขั้นนะครับแล้วก็ไปคาดหวังนะครับแล้วก็ไปวางว่ามันต้องเดินไปอย่างไรนะครับจริงๆรักสมัยก่อนรักเคยดูหนังไหมครับรักออกแบบไม่ได้จริงๆมันก็จริงของมันอยู่นะฮะเพราะว่าไอคบกัน3ปีแล้วต้องแต่งงานแต่งงานแล้วปีแรกต้องมีลูกมีลูกแล้วต้องไอ้เดี๋ยวพออีก2ปีต้องมีอีกคนแล้วเดี๋ยวก็จะต้องมีไอ้บ้านมีรถคุณวางแพลนไว้ได้นะครับแต่มันอาจจะไม่เป็นไปตามนั้นอย่างที่2นะครับคุณไปบังคับให้คนมารักคุณไม่ได้คุณทํานะครับถ้าคุณอยากให้ใครรักคุณคุณทําให้เขารักคุณได้แต่คุณบังคับไม่ได้นะอันนี้ก็จะเป็นกันเยอะนะครับเป็นกันเยอะหมายถึงอะไรเวลามีคนเข้ามาจีบนะครับพอจีบปุ๊บแล้วก็เขาจีบมา1เดือนปุ๊บนะฮะแล้วก็ช่วงนี้เขาหายไปนะครับก็ไลน์มาปรึกษาช่วงแรกเขามาจีบหนูเต็มไปหมดแล้วค่ะไลน์มาตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นมาตามนู่นนี่นั่นแล้วตอนนี้เขาก็หายไปแล้วค่ะนู่นนี่นั่นนะหนูทำยังไงดีให้เขากลับมารักหนูเหมือนเก่านะฮะผมก็บอกว่าแล้วไอ้ช่วงที่มาจีบกันเดือน2เดือนเนี่ย30วัน60วันเนี่ยคุณทำอะไรเขารักบ้างต้องถามตัวเองหน่อยสิคุณทำอะไรเขารักคุณบ้างก็บอกหนูก็ไม่ทำอะไรนะครับเขาไลน์มาก็ตอบเขาเขาไลน์มาก็ตอบเขาเขาชวนไปกินข้าวก็ไปกินนะครับแล้วก็พอกินไปพักหนึ่งก็พอสัก 2-3 อาทิตย์แล้วพอเขาเลิกไลน์เขาไลน์มาช้าของงอนเขาอะไรอย่างนี้เริ่มรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปนู่นนี่นั่นผมถามแล้วคุณทำอะไรบ้างเนี่ยทำอะไรบ้างนะฮะระหว่างนั่งให้เขาจีบอยู่อย่างเดียวแล้วก็นั่งอยู่เฉยๆนะฮะทำอะไรเขารักบ้างเนี่ยบอกปะก็ยังไม่ทำอะไรอ้าวบอกยังไม่ทำอะไรแล้วเขาจะรักคุณได้ยังไงไอ้คนมาจีบคนเนี่ยมันไม่ได้หมายว่าเขาจะมารักคุณนะนะเขาก็อาจจะนึกว่าหน้าตาสวยดีคุยรู้เรื่องไหนลองเข้ามาศึกษาดูสิก็เข้ามาศึกษาการศึกษาก็คือชวนไปกินข้าวนะครับเพื่อจะได้นั่งคุยกันอันนี้ก็เป็นปกติธรรมดามนุษย์ไม่งั้นเขาจะศึกษาคุณจากไหนคุณไม่ได้มีคู่มือนี่มาวันหลังถ้าอยากให้เขาศึกษาคุณแบบว่าสั้นๆคุณก็เขียนคู่มือไว้ว่าคู่มือกลายเป็นแฟนคุณนะทำเป็นเล่มเป็นไบเบิลไว้นะแล้วให้เขาไปอ่านนะ แต่มันไม่มีคนเราต้องทำยังไงมันก็ต้องมานั่งกินข้าวคุยกันนะครับพอเขาชวนไปกินข้าวหนึ่งทีคุณก็มโนนึกไปไกลว่าแบบเขามาชอบคุณเขามารักคุณแล้วคุณก็ไปรักเขาเลยนะครับบางทีไปคุณชวนไปสัก 2-3 ทีก็ไปรักหลงรักเขาละพอหลงรักเขาละก็จะกลับไปที่ข้อเดิมๆก็คือว่า expect หรือคาดหวังเขาต้องโทรมาพรุ่งนี้
ตอนเย็นเขาต้องมาอย่างนี้ไอ้นี่เขาต้องมาอย่างนั้นอย่างนี้เขายังไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณแล้วคุณก็ยังไม่ได้ไปทำอะไรให้เขารักด้วยนะครับการที่คุณเดินไปเดินมาเฉยๆเขายังไม่รักคุณนะครับถ้าคุณสวยหุ่นคุณดีเอ็กเปิดหน้าท้องอ่อนหน้าอกตุ้มสะโพกใหญ่บุ้มเบิ้มเขาอาจจะอยากมีเซ็กกับคุณแต่เขาก็ยังไม่รักคุณอยู่ดีนะดังนั้นอยากให้ใครรักกรุณาทำให้เขารักนะจำไว้หนึ่งอย่างถ้าอยากให้ใครรักกรุณาทำให้เขารักนะครับไม่ใช่ไปนั่งรอให้เขามาทำอะไรให้แล้วก็บอกว่านี่เขาหายไปแล้วเขาไม่รักนะเพราะคุณยังไม่ได้ทำอะไรบางทีนะดังนั้นนะฮะลองเข้าใจคอนเซ็ปต์ตรงนี้ดีๆอยากไปบังคับความรักเพราะมันบังคับไม่ได้อยากให้ใครรักเราเราต้องทำให้เขามารักเราเขามาตกหลุมเรานะฮะดังนั้นถ้าเป็นคอร์สอย่างที่ผมบอก Flirting Bible อย่างแรกสะสมโดปามีนให้เขาแพชชั่นขึ้นสูงสุดแล้วก็ต่อด้วยNew Youอีกหนึ่งทีหรือจะNew Youก่อนหรือจะ Flirting ก็ได้นะครับสองคอร์สที่มาคู่กันนะมันจะทำให้คุณรู้ว่าวิธีทำจะทำให้เขารักจะทำยังไงนะบางคนก็ไลน์มาถามผมแล้วทำให้เขารักทำยังไงล่ะคะผมก็บอกมันสารพัดวิธีเลยแต่ไปหมดแล้วผมพูดวิธีหนึ่ง9ชั่วโมงอยู่ในคอร์สจะให้ผมตอบคุณ2บรรทัดยังไงคุณก็ไม่รู้เรื่องหรอกนะครับมันก็มีวิธีของมันนะครับว่าต้องทำยังไงบ้างขั้นตอนการแต่งมองหน้ามองตาแต่งตัวทำยังไงนะครับวิธีการตอบแชทตอบไลน์ตอบนั่นตอบนี่ทำให้เขารักเราทำยังไงนะครับเอาตัวตนของเราออกมาเนี่ยมันทำยังไงนะไม่ใช่ไปนั่งรออยู่อย่างเดียวอันนี้อะไรไปอีกหนึ่งข้อนะครับที่คนเรามักจะพลาดแล้วก็ส่วนมากจะเป็นผู้หญิงแล้วกันมักจะพลาดนะครับนั่งรอให้เขามานั่งรอคนเข้ามาจีบแล้วก็พอคนเขาเข้ามาจีบปุ๊บก็นั่งรอเขาทำอะไรให้แล้วพอเขาทำอะไรให้ปักแล้วก็จะเริ่มไปจี้เขาว่าพอเขาเริ่มซาลงเนี่ยก็จะเริ่มไปน้อยใจนะครับเริ่มไปออกอาการเริ่มไปแนกกิ้งนะเริ่มไปโวยวายโน่นนี่นั่นไม่ได้ทำอะไรเขารักเลยเขาก็ไม่รักนะครับนะบางทีก็ไปแล้วคราวนี้มันก็ไปเสร็จไอ้คนที่ไอ้เขาทำอะไรเป็นในเรื่องของความรักนะดังนั้นอย่าไปบังคับเรื่องความรัก do not force love นะฮะนะมาต่อไปนะครับบางทีนะครับข้อต่อไปเขาบอกว่าไอ accept heartache บ้างนะครับก็คือว่ายอมรับความผิดหวังนะยอมรับความผิดหวังอันนี้ผมถือว่าบางทีไอสำคัญนะนะฮะคนเราบางทีที่พลาดนะครับพอพลาดแล้วเนี่ยไม่ยอมรับความผิดหวังที่เกิดขึ้นพยายามจะไปแก้พยายามจะไปยื้อพยายามจะไปซ่อมนะครับไอสิ่งตรงนี้บางทีพอเรารู้ว่าอะไรมันไม่ใช่อะไรที่มันไม่ใช่เนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่นะนะฮะบางทีอะไรที่มันไม่ใช่มันไม่ใช่นะครับไม่ต้องพยายามไม่ต้องไปพยายามนะครับเคยดูคลิปนาเน็กนะผมดูแล้วผมก็ชอบใจนาเน็กเขาเหมือนกันเขาบอกบางทีความพยายามอยู่ที่ไหนนะมันความสำเร็จมันไม่อยู่ที่นั่นหรอกนะครับอันนี้มันก็จริงนะครับผมก็เคยพูดไว้นานแล้วเคยเขียนไว้ในหนังสือเป็น10ปีแล้วบอกว่าบางทีความพยายามอยู่ที่ไหนความลำบากอยู่ที่นั่นแต่ความสำเร็จเราก็ยังไม่รู้เพราะบางทีมันมาผิดทางนะพอมันมาผิดทางปุ๊บเนี่ยคุณไปพยายามชี้ซัวเนี่ยมันมีแต่ความลำบากนะครับแต่ความสำเร็จเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะบางทีเราไปเจอคนผิดที่มันไม่ใช่กับชีวิตเราเลยนะครับมันไม่ compatible มันไม่สามารถไปกับชีวิตเราได้เลยนะครับแทนที่คุณจะยอมรับแล้วก็เรียกว่าไอ้เขาเรียก accept หรือยอมรับไอ้ heartache ก็คือการปวดใจนะฮะ การปวดใจเนี่ยแต่ไอ้การปวดใจหรือการตัดใจเนี่ยมันทำให้เราสามารถจะก้าวข้ามผ่านไอ้สิ่งนี้ไปแล้วไปต่อในอนาคตได้นะครับอันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำแต่บางทีเราไม่ยอมไงเราไปยื้อไงเราไปสู้นะครับไปสู้อะไรทั้งที่รู้มันก็เป็นไปไม่ได้วันนี้ผมเพิ่งลงโค้ดไปหนึ่งอันนะจริงๆก็บอกว่าไอ้บางทีที่เวลาเราอยู่ความรักแล้วเราไปผุดไปเกิดไม่ได้นะฮะเราที่เราไปผุดไปเกิดไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมผมก็ยกตัวอย่างว่าปู่โสมเฝ้าทรัพย์รู้จักปะปู่โสมเฝ้าทรัพย์เวลาเราไปเจอพวกไอ้ซากเมืองพังๆโบราณนู่นนี่นั่นแล้วเขาบอกเนี่ยมีปู่โสมเฝ้าทรัพย์อยู่ในหนังที่เขาดูอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วเคยสงสัยไหมว่าปู่โสมมันมานั่งเฝ้าไอ้เมืองหักเมืองล้างอิดแดงๆพังๆแล้วทำไมมีแต่เศษหญ้านู่นนี่นั่นอะไรนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในมโนของคนหรือปู่โสมตรงนั้นเนี่ยเขาเชื่อกันว่านะภาพที่เขาเห็นน่ะยังเป็นณวันเดิมอยู่ยังเป็นเมืองเมื่อสัก100ปีที่แล้วหรือยังมีคนเดินไปเดินมาโน่นนี่นั่นทรัพย์สมบัติยังเต็มไปหมดอยู่ในจินตมโนดังนั้นพอมโนหลอกตัวเองว่าภาพเป็นอย่างนี้อยู่ก็เลยต้องเฝ้าอยู่ทุกอย่างมันยังเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ลืมตาขึ้นมามองความเป็นจริงว่าวันนี้มันไม่เหลืออะไรแล้วมันเหลือแต่พงหญ้าสมบัติไม่มี เจดีย์กลายเป็นอิฐหักอิฐพังปราสาทราชวังมันเกลี้ยงไปแล้วเหมือนเดะเลยกับผู้หญิงนะครับหรือคนที่ติดในความรัก
ผัวที่เคยดีเมื่อสัก10หรือ20ปีที่แล้วตอนนี้นี่ทั้งโอ้โหเรียกว่าลูกเต้าไม่เลี้ยงนะครับกินเหล้าเมายาพูดจาด่าทอตบตีนู่นนี่นะโอ้สารพัดนะครับนู่นนี่นั่นก็ยังหลับตาแล้วก็มโนอยู่ว่ามันต้องเป็นเหมือนวันแรกดีที่แล้วก็เลยหลอกเอาภาพเก่าๆมาหลอกตัวเองก็เลยกลายเป็นปู่โสมไงแล้วก็เฝ้าไปเรื่อยไม่ไปผุดไปเกิดสักทีนะฮะเพราะว่าหลับตาเอาภาพเก่ามันหลอกตัวเองมันหลอนตัวเองไว้อยู่ในมโนจินตมโนไว้นะครับแต่ถ้าลืมตามองจริงๆมันไม่เหลืออะไรนะมันเป็นเมืองหักๆพังๆมันเละเทะเป็นเหลือแต่ซากนะฮะถ้าเกิดคุณยอมรับตรงนี้ได้ลืมตาขึ้นมาแล้วแบบชิปเป๋แล้วมันไม่เหลืออะไรแล้วนี่หว่าไปดีกว่าเนี่ยคุณก็ไปผุดไปเกิดได้จุติไปเลยแต่ถ้ายังเอาความฝันความหวังมาหลับตาแล้วเลี้ยงตัวเองไว้นะครับมันต้องเหมือนวันแรกสิมันเคยรุ่งเรืองมันเคยมีคนเดินไปเดินมายิ้มแย้มแจ่มใสหัวร้อยฮะมันต้องเหมือนวันนั้นเหมือนนั้นมาอยู่ตรงนี้ไปนะฮะอยู่ตรงนี้ไปอีก100ปี200ปีก็เฝ้าไปก่อนนะครับยังไปผุดไปเกิดไม่ได้จนกว่าจะมีคนมาปลดปล่อยคุณนะฮะจนกว่ามีคนมาปลดปล่อยคุณได้คุณถึงจะออกมานะดังนั้นบางทีผมถึงบอกนะไอ้มันต้องยอมรับความจริงด้วยนะนะฮะลืมตาแล้วมันไม่ใช่บางทีมันเจ็บแต่มันจบแล้วมันต้องไปนะฮะนะฮะแต่ก็ต้องมองภาพรวมนะไม่ใช่แบบว่าอยู่มันเป็น10ปีแล้วเขาพลาดทีเดียวนี่ผมบอกนะมันต้องไอ้มันต้องแบบ forgive นะมันต้องให้อภัยได้ด้วยนะครับ10ปีดีหมดแต่พลาดทีเดียวอันนี้ต้องไปเอากลับมานะแต่ถ้า10ปีอยู่กันมานี่โอ้โหเลวหมดทุกปีเปลี่ยนปีละคน2คนไปเรื่อยๆๆๆๆๆอันนี้มันไม่ใช่แล้วไปผุดไปเกิดได้แล้วนะครับมันไม่ใช่เมืองที่คุณจะอยู่แล้วมันไม่เจริญแน่นอนนะฮะอันนี้แหละเป็นอีกหนึ่งข้อนะอ่ะข้อต่อไปนะครับเขาบอกว่าอย่าไปตัดสินนะครับ Don't judge easily นะครับข้อที่8นะครับบางทีอย่าไปตัดสินนะครับอย่าเพิ่งไปตัดสินว่าอะไรดีอะไรเลวอะไรใช่อะไรไม่ใช่นู่นนี่นั่นนะครับบางทีมันต้องมองไอ้ภาพรวมๆนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับภาพรวมของชีวิตด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเขาทำสิ่งนี้จะหมายความว่าเขาต้องเป็นคนเลวร้ายหรือเป็นคนดีนะครับไอ้เลวเราผมไม่ค่อยพูดถึงมันตัดสินง่ายลืมตาก็เห็นแต่บางทีไอ้ judge เนี่ยไอ้ judge หรือการตัดสินเนี่ยชอบไปตัดสินจากอะไรรู้ไหมจากเปลือกเห็นเขาดีเห็นเขารวยนะครับเห็นเขาหล่อนะครับเห็นเขาขยันนะก็เลยบอกว่าเขาเป็นคนดีนะฮะผมก็บอกเฮ้ยเกี่ยวอะไรกับคุณบางทีมันไม่เกี่ยวอะไรกับคุณนะเรื่องพวกนี้นะเขารวยเขาหล่อก็เปลือกเขาแต่ก็โอเคมันก็เป็นเปลือกที่เราต้องดูนะครับเขาขยันนะเกี่ยวอะไรกับคุณนะฮะสิ่งที่คุณต้องดูคือเขาสปอร์ตกับคุณหรือเปล่าเขางกกับคุณไหมนะเขาเลี้ยงดูคุณแดไหมเขาเทคแคร์คุณได้ไหมไม่ใช่ไปนั่งดูเปลือกเขาไปนั่งดูเปลือกเขาแล้วเขาบอกว่าตัดสินเลยว่าเขาเป็นคนดีอุ้ยมันขับเบนซ์มานะครับหน้าตาหล่อเหลานะครับแล้วเขารักแม่เขารักแม่เขารักแม่ก็ดีมันดีสำหรับเขาแล้วก็รักคุณหรือเปล่าไม่ใช่แบบอุ้ยเขารักแม่เขาเป็นคนดีโอเคมันดีในฐานะในโลกมนุษย์นี้แต่ว่าดีสำหรับชีวิตคู่หรือเปล่านะครับดังนั้นถามว่าขับเบนซ์มาหน้าตาหล่อรักแม่ขยันทำงานโอเคแล้วเขาดูแลคุณยังไงโกรธคุณด่าคุณเหมือนหมูเหมือนหมาห้ามคุณไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงนะครับห้ามแต่งตัวอย่างนั้นอย่างนี้ห้ามคุณทำงานเอาห้ามสารพัดนู่นนี่ผมบอกไอ้นี่มันท็อกซิกนะครับนี่มันไอความสัมพันธ์เป็นพิษนะครับไอสิ่งที่คุณดูทั้งหมดมันไม่เกี่ยวอะไรคุณเลยนะครับเขารักแม่เขาก็ดีแล้วเขาขยันทำงานก็ดีแล้วแต่เขาปฏิบัติต่อคุณยังไงมันต้องมาดูตรงนี้ด้วยนะครับไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นพวกความสัมพันธ์เป็นพิษอยู่แล้วก็จมนะฮะรู้ตัวทีก็โรคซึมเศร้าเพราะว่าคุณเนี่ยไปเขาเรียก judge easily ไปตัดสินกันอะไรง่ายๆมองภาพเห็นทรงเห็นอะไรปุ๊บแล้วก็บอกดีพอดีแล้วก็ยอมนะฮะยอมทุกอย่างโน่นนี่นั่นนะจำไว้ในชีวิตด้วยนะครับอันนี้ไม่เป็นต้องแฟนบางทีเรียกว่าความสัมพันธ์ในชีวิตเพื่อนฝูงพี่น้องหรือคนเข้ามาในชีวิตเราคนละคนเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยคุณต้องดูดีๆอย่าไปตัดสินนะครับคนในเจอแรกๆเนี่ยคนเราตัดสินจากอะไรก่อนรูปลักษณ์ภายนอกเสื้อผ้านะครับเงินทองหนุนนี่นั่นแต่วันนี้คบไปดีๆลึกๆเนี่ยเราจะรู้ว่ามันคบไหมคบกันได้หรือเปล่านะไอ้เปลือกทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยบางทีมันหลอกตาเรานะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับและสิ่งที่หลอกตาเราดีที่สุดเลยมันคือเปลือกเท่านั้นเองนะฮะต้องเรียกว่าลองคบกันดูนะฮะแล้วก็ลองจริงๆแล้ววิธีดูคนง่ายที่สุดเลยเนี่ยคืออะไรรู้ไหมถ้าเป็นไปได้นะอย่างเพื่อนฝูงนู่นนี่นั่นนะคุณไปต่างประเทศเขาหรือไปต่างจังหวัดถ้าหลายวันนะถ้าไปเป็นกรุ๊ปเนี่ยสันดานมันจะออกเลยคนเราเนี่ยนะสันดานมันจะออกนะฮะบางทีไอ้สมมติไปต่างจังหวัดกัน 3-4 วันนู่นนี่นั่นหรือไปต่างประเทศไปทัวร์เราจะรู้เลยนะเวลาเราไปต่างประเทศนั่งเข้ามานะอุ้ยถือกระเป๋าเป็นคุณนายไฮโซนู่นนี่นั่นนะฮะแต่พอกับข้าววางอยู่ตรงกลางปุ๊บเนี่ยนะฮะมีปลาวางอยู่ตัวนึงเนี่ยนะฮะแมงจ้วงพุงก่อนเลยฟ้า
สันดานบอกแล้วไอ้นี่มันใช้ไม่ได้มันไม่ถึงกับใช้ไม่ได้นะแต่ไอ้นี่มันเห็นแก่ตัวเป็นหลักนะครับแต่ไอ้คนที่แบบมันจะมีคนบางประเภทก็คอยเซอร์วิสคนนะครับเอากระดาษไหมเอาทิชชู่ไหมเอาหนุนนี่นั่นอะไรไงแต่มีคนบางประเภทเนี่ยจะแบบว่าไอ้พอมันมีอะไรที่เป็นของส่วนรวมหรือของกลางมาเนี่ยไอ้นี่จะต้องซัดของดีก่อนนะฮะต้องหยิบก่อนต้องนู่นนี่นั่นผมไม่สนหรอกเขาจะรวยแค่ไหนนะครับแต่บ่งบอกได้ถึงนิสัยหรือสันดานของเขาเลยนะเวลาเราไปเจอกับอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าบางทีมีขึ้นรถก็จะมาซ้ายนะหรือว่าเอาตัวเองเป็นหลักนะฮะดังนั้นไอ้บางทีลองการที่ไปใช้ชีวิตอยู่กับใครไอ้แบบนี้ร่วมๆกันเนี่ยเราจะเห็นสันดานเขาออกมาทันทีนะนะดังนั้นบางทีไม่ใช่เปลือกหรอกนะครับบางทีเราต้องไปดูอินเนอร์ของเขาจะเห็นได้ชัดนะครับ อ่ะข้อต่อไปนะครับข้อที่9เขาบอกว่านะฮะบางทีเนี่ยให้เลือก silence ดีกว่า nonsense flight silence แปลว่าความเงียบนะครับหรือว่าเงียบๆไปซะนะครับ nonsense คือไร้สาระ flight ก็ตีกันอ่ะนะครับบางทีเลือกที่จะเงียบดีกว่าไปสู้อะไรโง่ๆนะครับในชีวิตคู่เนี่ยบางทีเวลาเราอยู่ด้วยกันนะเวลาเราอยู่ด้วยกันเนี่ยบางที silence จะสำคัญกว่านะครับคือบางเรื่องมันไม่มีอะไรนะแต่บางทีจะไปเถียงกันเพื่อเอาชนะค้าคานเฉยๆนะครับแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่า nonsense fight คือไปเถียงอะไรก็ไม่รู้ไร้สาระไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตนะครับแต่ต้องไปจับไอ้ point นี้ขึ้นมาแล้วก็พยายามจะไปบี้ไปขยี้นะครับหรือว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยต้องหาคำตอบของมันให้ได้นะฮะต้องหาคำตอบของมันให้ได้จะเอาให้ตายนู่นนี่นั่นทั้งที่บางทีมันเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องนะฮะดังนั้นนะฮะเวลาอยู่ในชีวิตนะฮะมองก่อนเวลาจะไปทะเลาะกับใครหรือไปบี้อะไรใครเนี่ยคุณลองดูสิว่าเรื่องนี้มันคอขาดบาดตายไหมนะคอขาดบาดตายสำหรับคุณไหมคอขาดบาดตายหมายความว่าอะไรเสียเงินไหมเสียใจไหมนะครับหรือว่าจะนำพาไปสู่การเสียอะไรไหมนะสามเรื่องนี้นะครับถ้ามันไม่มีนะครับก็ไม่ต้องไปตีกันนะเพราะมันไม่ได้เสียอะไรนะนะอย่างเช่นโอเคถ้าเกิดเขาไปมีคนอื่นนู่นนี่นั่นแล้วคุณพยายามไปไล่บี้พยายามหาคำตอบนู่นนี่นั่นว่าอยู่อะไรมันยังไงจะเลิกจะจบอันนี้โอเคนะครับแต่บางทีไปนั่งทะเลาะกันเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่างเช่นไอ้หลงทางหลงทางนะฮะบางทีก็ทะเลาะกันนะครับแย่งกันดูหนังอะไรพวกนี้บางทีก็ทะเลาะกันนะฮะเพลงอะไรพวกนี้ก็บางทีก็ทะเลาะกันกลิ่นเหม็นในบ้านอะไรบางทีอะไรมันก็ทําไปทำกับข้าวอะไรหรืออะไรตกแต่บางทีก็ทะเลาะกันเอาเรื่องเล็กน้อยๆแบบบีกันอันนี้ผมบอกว่าเรียกกัน nonsense นะฮะ nonsense fight นะฮะหรือว่าไร้สาระนะครับมันไม่ทําให้ชีวิตเราเสียอะไรเลยนะครับไม่ได้เสียเงินไม่ได้จะเสียเข้าไปมีคนอื่นไม่ได้จะไปเสียอะไรในชีวิตมันเป็นแค่ไม่สบอารมณ์ในนาทีนั้นเท่านั้นเองนะฮะแต่บางทีมันไม่ต้องขนาดนั้นกับชีวิตนะครับมันเยอะเกินไปนะก็มันเกิดอะไรพวกเรื่องนี้ขึ้นก็แค่หาทางแก้ร่วมกันเท่านั้นเองไม่ต้องไปนั่งไล่บีกันให้ตายไปข้างนึงนะแล้วชีวิตมันจะอยู่ง่ายขึ้นนะครับไม่งั้นบางทีเนี่ยโอ้โหกับช้า20นาทีไปไหนมาต้องให้รายงานตัวกับทหารแล้วไปไหนแวะมาไหนอีกทำไมอย่างนั้นอย่างนี้ฉันบอกแล้วโอ้โหสารพัดอะไรไม่รู้เต็มไปหมดนู่นนี่นั่นนะฮะบางทีชีวิตมันจะลำบากนะครับอยู่แล้วมันอยู่ยากอยู่ยากนะฮะคราวนี้ อย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดว่าเรื่องมันไม่ได้เสียอะไรเนี่ยไม่ได้เสียอะไรที่มันคอขาดบาดตายหรือว่าอะไรที่มันใหญ่ๆเนี่ยบางทีอยู่กันไปแล้วมันปล่อยผ่านเถอะอันนี้คือเรื่องสำคัญคือชีวิตบางทีมันต้องปล่อยผ่านอะไรไปบ้างหรือปลงอะไรไปซะบ้างการปลงบางคนก็ยอมแพ้เหรอไม่เกี่ยวนะครับยอมแพ้กับปลงนี่คนละเรื่องกันนะบางคนเราบอกเยอะแล้วทำไมเราต้องไปยอมแพ้เขาหรือเปล่าผมบอกไม่เกี่ยวนะยอมแพ้นี่แสดงว่าคุณต้องถูกเอาเปรียบ นะฮะถ้าคุณถูกเอาเปรียบนะถ้าคุณถูกเอาเปรียบทั้งในด้านการเงินนะครับในด้านเนื้อตัวหรือว่าในด้านอารมณ์นะอันนี้เป็นการถูกเอาเปรียบมันแล้วคุณไปเฉยๆหรือว่าอะไรนี่ถือว่าถูกยอมแพ้แต่ถ้าอย่างเรื่องบางเรื่องที่มันไม่ได้เสียอะไรนะครับแต่ก็ต้องไปหาไปเอาชนะคานเพื่อจะให้ฉันพูดเป็นคนสุดท้ายให้ได้มึงต้องเงียบกูต้องพูดประโยคสุดท้ายไม่งั้นกูไม่ยอมไร้สาระนะครับอะไรที่คุณนะครับทำแล้วในชีวิตแล้วมันไม่ได้เสียอะไรเนี่ยมันไม่ถือว่าเป็นการยอมแพ้มันเป็นการปลงแล้วปล่อยผ่านไปในบางเรื่อง ลองเอากลับไปใช้กับชีวิตดูนะครับแล้วชีวิตคุณจะเบาขึ้นเยอะนะฮะกับไอ้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงพี่น้องหรือว่าในเพื่อนร่วมงานนู่นนี่นั่นนะอันนี้แหละอีกหนึ่งข้ออย่าไปสร้างอะไรที่มันเกิด nonsense fight ขึ้นมานะครับข้อสุดท้ายพอดีนะครับเขาบอกว่า
หลังจากคุณทำข้อนี้ได้หมดเรียบร้อยแล้วข้อสุดท้ายก็บอกว่าความสุขนะหรือ happiness เนี่ยนะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นแต่มันขึ้นอยู่กับ inner self หรือว่าจากตัวของคุณเองนะจากตัวของคุณเองฟังดูง่ายใครๆก็เขียนประโยคนี้แต่เป็นหมดโอ้ความสุขอยู่ที่ใจพูดกันมานานแล้วความสุขอยู่ที่ความคิดของตัวเองนู่นนี่นั่นแต่ถามว่ามันทำกันได้หรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่ง เพราะว่าถ้าความสุขของเราเนี่ยต้องมีคอนดิชันนะครับต้องมีคอนดิชันไปขึ้นอยู่กับอะไรคนอื่นหรือว่าต้องไปขึ้นอยู่กับอะไรบางอย่างเนี่ยความสุขคุณจะหายากมากโดยเฉพาะถ้าความสุขของคุณต้องขึ้นอยู่กับเขาหรือแฟนเนี่ยความสุขจะหายากมากเลยคุณต้องหัดมีกลับมามีความสุขกับอะไรเล็กๆน้อยๆให้ได้ก่อนนะเดินออกไปข้างนอกมองท้องฟ้าท้องฟ้าเป็นสีฟ้ามีลมมีนกแล้วนั่งสบายนั่งจิบชาดูเปิดเพลงแล้วก็เอ้ยมีความสุขเอาโมเมนต์นี้มาก่อนเป็นความสุขลองไปหาความสุขอะไรเล็กๆน้อยๆให้ได้ตลอดทางเดินของชีวิตนะแล้วคุณจะรู้สึกว่าชีวิตมันโอเคขึ้นนะครับบางทีนะไอ้ความสุขเนี่ยมันมาจากมุมมองของชีวิตนะครับรถติดฝนตกเนี่ยนะฮะทุกมากเลยก็ได้สุขมากเลยก็ได้นะครับนั่งอยู่ในรถนะฮะอยู่กับแฟนนะฝนตกรถติดโอ้ยวายนู่นนี่นั่นนะฮะหิวเมื่อไรจะถึงไอ้ด่าใครด่าไปเรื่อยด่าไอ้ด่ารถด่าถนนด่ากทม.ด่าผู้ว่าด่าสารพัดนะเต็มไปหมดนะฮะอย่างที่สองนะครับโอเครถติดฝนตกเปิดเพลงหวานๆแล้วกันมีฝนปล่อยๆออกมาเปิดเพลงบอยกุศิยพงศ์ไหมเปิดเพลงเรนนี่อะไรของอะไรก็ว่าไปไว้นู่นนี่นั่นแล้วก็ใช้เวลานี้นั่งคุยกับแฟนถึงเรื่องเก่าๆในชีวิตว่าสมัยก่อนที่เคยจีบกันเคยผ่านมาตรงนี้อยู่สยามไปเดินเดินสยามเดินจุฬาเดินอะไรกันนู่นนี่นั่นถ้าสมมติว่าอยู่แถวนั้นคุณก็มีความสุขได้นะที่รถติดๆนี่แหละนะครับจำได้ไหมเมื่อตอนสมัยก่อนฉันจีบเธอเนี่ยตอนรถติดแล้วจับมือกันนู่นนี่นั่นเหตุการณ์เรื่องเดียวกันเลยคุณเลือกได้ว่าคุณจะสุขหรือมันจะทุกข์กับมันนะอันนี้แหละนะครับผมถึงบอกว่าบางทีความสุขนี่มันอยู่ที่ไอ้ inner self นะครับไม่ว่าเราอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแต่ถ้าเราหามุมมองอะไรใหม่ๆมาตรงนี้เนี่ยมันจะมีความสุขได้แต่แน่นอนล่ะบางทีคนก็อาจจะแบบโอ้โหบางโค้ชบางทีมันไม่ไหวนะมันเล่นไปกับเมียน้อยนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้แล้วจะให้มันสุขได้ยังไงนะผมก็บอกว่าโอเคถ้าแบบนี้มันสุขไม่ได้นะครับแต่เราก็ต้องกลับมาแล้วก็เรียกว่าอย่าไปโฟกัสเรื่องตรงนั้นนะครับกลับมาปัญหามีก็แก้ไปนะครับถ้าอย่างที่บอกเขาอยู่มาเป็น10ปีแล้วเพิ่งพลาดครั้งแรกอะโอเคเอาวางแผนไว้เดี๋ยวจะเอาเขากลับมาอย่างไรจะคุยกันอย่างไรนะครับนั่นกลับมานะแต่ถ้าเกิดว่าทำเป็นสันดานเรียกว่า3เดือนทำทีจะมาเป็น10ปีคุณก็ถ้าไม่ปลงเข้าใจว่าเขาเป็นคนอย่างนี้คุณก็ต้องเดินต่อกับชีวิตสวยๆแล้วนะครับก็เรื่องนั้นก็ปล่อยไปแต่บางทีอะไรที่พอมาอยู่กับตัวเองอย่าไปโฟกัสกับปัญหาหรือความทุกข์มันมากนะครับเดี๋ยวค่อยทุกข์ก็ได้มีเวลาทุกข์อีกเยอะนะครับลองกลับมาหาความสุขกับอินเนอร์ของตัวเองหน่อยคนเราเนี่ยมันมีคำอยู่คำหนึ่งที่ผมชอบนะฮะที่นิวยอร์กมันมีไอ้สถานที่แบบว่าบำบัดกำลังใจเขาเรียกอินสเคปคนเราวันๆเนี่ยชอบ escape ก็คือออกไปข้างนอก escape หลบหลีกนี้นู่นนี่นั่น escape นะฮะวิ่งไปนู่นนี่นั่นไปหาคำตอบหานู่นหานี่อะไรเงี้ยแล้วมันไม่เจอหรอกนะครับจริงๆแล้วมันต้องบางทีกลับมาค้นหา escape กลับมาที่ใจเราตกลงเราต้องการอะไรความสุขของเราในชีวิตคืออะไรที่ไม่ไปพึ่งคนอื่นต้องถามคำนี้กับตัวเองหน่อยนะวันนี้นะครับความสุขในชีวิตณวันนี้ของเราคืออะไรที่ไม่จำเป็นต้องไปพึ่งคนอื่นแต่ไม่ได้หมายความว่าห้ามไปเจอใครเลยนะคุณจะไปเจอเพื่อนเจอฝูงเจอไอ้พี่น้องเจอหมาเจออะไรคุณทำได้นะครับแต่อะไรก็ตามที่มันไม่ต้องไปขึ้นกับคนอื่นมันมีอะไรบ้างนะครับลองหัดถามตัวเองดูนะแล้วลองไปทำสิ่งนั้นบ้างนะไม่ใช่วันๆก็ไม่นั่งคิดเอาความรักเอาอย่างที่บอกสามีสรณังขัดฉันนี่สามีสรณังขัดฉามีนะครับแล้วก็เอาทุกอย่างไปทุ่มอยู่กับเขานะแล้วพอไม่ได้อะไรชั้นดับที่ใจต้องการชีวิตมันก็ทุกข์นะฮะมันก็มีความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็จมอยู่ความทุกข์นั้นแก้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้แก้ที่ตัวเราต้องไปแก้ที่คนอื่นมันจะไปแก้ยังไงนะครับดังนั้นนะฮะเขาบอกข้อนี้สำคัญที่สุดนะฮะที่บอกว่า happiness เนี่ย depend on นี่ depend ตอนในตัวเรานะครับใน inner self ไม่ได้ไปขึ้นอยู่กับคนอื่นเลยคนอื่นนี่มันถ้าทำได้ก็คือกำไรชีวิตล้วนๆเต็มที่กับเกิดอะไรขึ้นเต็มที่กำไรหายไปแต่ความสุขของฉันยังมีความสุขกับตัวเองได้ถ้าทำแบบนี้ได้ทะลุเลยถ้าทำแบบนี้ได้ทะลุเลยหลายคนครับนะฮะหลายคนครับที่สามารถจะตื่นรู้และทำแบบนี้ไ
นะครับลงคอร์สรีสตาร์ทไปลงคอร์สนิวยูไปลงหลายๆคอร์สขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ผ่านใช้เวลาผ่านแล้วก็สามารถทะลุออกมาได้นะครับกลับมามีความสุขกับตัวเองได้สามีไปนู่นนี่นั่นบางทีอะไรเขาก็ใช้มองภาพรวมเอาถ้าทุกอย่างยังดูแลครอบครัวปกติดีๆทุกอย่างเงินทองทุกอย่างยังโอเคปุ๊บใช้เวลาเลี้ยงดูลูกเต้านู่นนี่นั่นเอาเศษเวลาในชีวิตที่ไม่ใช้ไปทำอะไรของเขาเขาก็หลับตาให้ข้างหนึ่งนะฮะบางคนก็แบบงี้โง่ไหมผมบอกโง่นี่มันต้องทุกคนเราเนี่ยมันมีอย่างนึงอะไอ้โง่ไม่โง่เนี่ยมันต้องทุกแต่ถ้าคนมีความสุขแล้วมันโง่มันไม่โง่นะฮะนะฮะมันหลอกตัวเองว่าผมมันก็ไม่ได้หลอกนะนะฮะเพราะว่าอะไรที่มันเป็นรูปธรรมมันได้หมดแล้วไงนะครับบ้านอยู่กับเรารถอยู่กับเราชื่อเราลูกเต้าแฮปปี้เรียนทั้งส่งหนังสือทั้งหานะครับทุกอย่างครอบครัวเขากลับทุ่มเทิมซุ่มทุ่มสองทุ่มกลับบ้านตลอดนะครับไปเที่ยวต่างประเทศนู่นนี่นั่นมีความสุขดีอย่างชีวิตทุกอย่างเลยเนี่ยนะถามว่าโง่ไหมคนนี้ที่มีความสุขกับอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วไม่นั่งแล้วไม่ไปตามจิกสามีวันละชั่วโมงสองชั่วโมงซึ่งเราก็ไม่รู้บางทีเขาไปไหนนะเขาอาจจะไปกินเหล้ากับเพื่อนเฉยๆก็ได้หรืออาจจะแวะไปอะไรก็ตามแต่นะฮะอาจจะไม่ถึงกับมีน้อยเป็นตัวเป็นตนนะครับก็บางทีก็มาถามผมว่าตรงนี้โง่ไหมนะครับผมบอกว่ามันเป็นเรื่องของปัจเจกปัจเจกแปลว่าอะไรรู้ได้เฉพาะตนนะครับมันไม่ได้ไปขึ้นอยู่คนอื่นไปถามคนอื่นคนนี้ก็บอกว่าโง่ไปถามคนนี้คนนี้ก็บอกฉลาดมันไม่รู้หรอกปัจเจกคือตัวคุณคุณต้องมาถามตัวเองคุณมีความสุขกับวันนี้หรือเปล่าถ้าคุณมีความสุขกับวันนี้ถ้ามีความสุขกับสถานการณ์นี้ถ้าคุณมีความสุขกับทุกอย่างอย่างนี้นะครับคุณไม่โง่เพราะความสุขมันเป็นปัจเจกมันเป็นเรื่องของคุณมันเป็นความเข้าใจของคุณในตัวของคุณคุณได้ทุกอย่างมาอยู่ในมือแล้วคุณจะเอาอะไรอีกฮะแต่ถ้าทุกอย่างในชีวิตภาพรวมมันโอเคหมดทุกอย่างแล้วคุณยังพยายามไปนั่งไล่บี้หาความผิดของใครก็ตามที่อยู่ข้างๆคุณให้ได้เพื่อที่จะเอามาทุกอีกหนึ่งทีเนี่ยฉลาดหรือเปล่าต้องถามตัวเองหนึ่งทีนะครับความสุขความทุกข์เป็นปัจเจกอยู่ที่เราบางทีไม่ได้ไปฟังคนอื่นมากแค่วางแนวทางไว้นะครับแล้วถ้าเราได้ทุกอย่างทุกสิ่งที่เราต้องการแล้วกลับมาค้นหาอินเนอร์เซลฟ์ว่าความสุขของเราคืออะไรถ้าเจอแล้วผมว่าคุณไปต่อได้แล้วมีความสุขกับชีวิตคุณไม่ต้องไปฟังคนรอบข้างให้มันจัดอะไรคุณให้มันมากมายนะฮะอ่ะโอเควันนี้ก็เบาๆหน่อยนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นแค่ออกจากคล้ายๆกับเป็นฟิโลโซฟีหรือเป็นปรัชญากับการใช้ชีวิตนะฮะใช้ได้ทั้งในเรื่องของชีวิตแล้วก็ใช้ได้ในเรื่องของทั้งความสุขในชีวิตนะครับทั้งชีวิตคู่และเพื่อนฝูงนู่นนี่นั่นลองเอาไปปรับใช้ดูครับถ้าเกิดว่าคนที่มาชัวร์นะครับหรือว่าโตพอเนี่ยเข้าใจความเป็นมาเป็นไปของโลกใบนี้นะครับคุณก็จะรู้สึกว่าถ้าก้าวข้ามผ่านจุดเหล่านี้ไปได้นะครับบางทีความสุขมันก็อยู่ใกล้ๆอยู่ในใจเราเท่านั้นเองคมๆหน่อยอ่ะวันนี้คุณวิทย์ฝากอะไรไว้บ้างวันนี้มีฝากเรื่องครับผมโคชชิ่งอืมตอนนี้นะครับหลายคนไม่รู้ว่าเราเนี่ยมีแต่คอร์สเขาก็เลยไม่รู้ว่าพี่กิ๊กเนี่ยรับโคชชิ่งด้วยต้องบอกว่าพี่กิ๊กเนี่ยนะไม่ใช่แบบรับโคชชิ่งธรรมดาพี่กิ๊กนี่มีดีกรีด้วยนะครับไปเรียนศาสตร์ด้านการโคชชิ่งมาโดยเฉพาะพี่กิ๊กเล่าให้ฟังหน่อยครับก็ในด้านการโคชชิ่งก็มีอบรมจาก ICF ครับคือ International Coaching Federation นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มารับทำโคชชิ่งอยู่นะครับก็หลายท่านจริงๆก็มีคิวถ้าเกิดต้องการโคชชิ่งส่วนตัวก็สามารถติดต่อเข้าไปทาง LINE แอดนะครับแล้วก็นัดคิวล่วงหน้าได้นะครับมีทั้งทางโทรศัพท์แล้วก็เจอตัวการเจอตัวเนี่ยจะมีการใช้ภาพทางจิตวิทยามาเปิดด้วยในกรณีค้นหาใจของตัวเองถ้าคุณยังค้นหาใจของตัวเองยังไม่เจอนะครับบางทีก็ใช้ภาพพวกนี้เหล่านี้มาวิเคราะห์แล้วสะท้อนออกมานะครับล่าสุดที่มีอีกก็คือบริการเขาเรียก Re-Romance นะครับบางคนอยู่ด้วยกันมา5ปี10ปีเกิดปัญหา ทั้งสามีภรรยาสามีภรรยานะครับมา อยู่ด้วยกันแล้วมีปัญหาไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะครับเวลาคุยกันไม่รู้เรื่องจริงๆมันก็ต้องหาคนตรงกลางมาคอยเรียกว่ามาฟังแล้วก็คอย adjust มันให้นะครับอันนี้เรียก re-romance นะครับทำให้สองคนกลับมาดีกันและรักกันอีกครั้งก็ทำไปหลายคู่แล้วนะครับอันนี้ก็สามารถจะติดต่อเข้ามาได้นะครับนะแต่ต้องนัดล่วงหน้านะเพราะว่ามันใช้เวลาแล้วก็ผมไม่ทำไม่ได้เยอะเพราะว่ามันเหมือนกันแต่ที่แนะนำโคชชิ่งเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนมีปัญหาไม่เหมือนกันแล้วบางทีปัญหาของหลายๆคนมันเป็นปัญหาส่วนตัวเป็นปัญหาส่วนตัวแล้วมันมีรายละเอียดส่วนตัวเยอะรายละเอียดส่วนตัวเยอะและบางทีไม่เกี่ยวกับคอร์สเรียนบางทีแบบคอร์สเรียนมันอาจจะไม่ตรงมากนะครับแต่ว่าอย่างเช่นคุณอกหักผมบอกให้ดูรีสตาร์ทแต่ว่าถ้าเกิดว่า
ปัญหาระหว่างทางมันมีดีเทลเยอะมากแต่มันอาจจะแก้ได้คุณอาจจะยังไม่ต้องรีสตาร์ทก็ได้เพราะไปแก้มันก่อนนะครับแต่ว่ามันต้องมาคุยแล้วก็เจาะมันทีละประเด็นเราก็เจรจาจัดการให้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับผมปรึกษาปัญหาความรักเข้ามาในคลับกิ๊กไม่เสียเงินนะครับไม่เสียเงินครับไลน์เงี้ยคลับกิ๊กปรึกษากันได้ฟรีนะครับ YouTube คลับกิ๊กแล้วก็ Facebook ไม่จําเป็นต้องลงค่าเรียนก็ปรึกษาได้ปรึกษาได้ครับโอเคครับงั้นก็วันนี้ขอลาไปก่อนครับเบาๆเนาะเป็นปรัชญาชีวิตการผมเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะหาหัวข้อดูเด็ดเพชรมันมาเล่ากันต่อตามสําหรับแบดบอยคิลเลอร์นะครับผมเอาชนะผู้ชายแบดบอยเนี่ยวันพฤหัสนี้เป็นคลาสสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ใครสมัครเข้ามาก็ใครสนใจอยากสมัครเข้ามาก็รีบทักเข้ามาเพราะว่าเดี๋ยวพอจบแล้วเดี๋ยวราคาอาจจะมีการปรับขึ้นจากช่วงโปรโมชั่นนะครับครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ